ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของข้อสอบภาคกสอบรับราชการไปเป็นในส่วนข้าราชการท้องถิ่นครับหรือเขาเรียกว่าอปทปี62นะครับก็ยังอยู่กับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์ครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าพ่อเป็นทหารแม่เป็นทหารดังนั้นหลายคนเห็นโจทย์ข้อนี้ก็จะโจทย์ภาษาไทยหรือเปล่าอาจารย์อันนี้ไม่ใช่นะครับโจทย์พวกนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการสรุปเหตุผลนะครับโจทย์เลือกเหตุผลจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตไม่พูดตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเวทีสำหรับการเฉลยนะครับมันคือคนที่จะต้องมาดูแล้วอ๋อเรื่องนี้ฉันยังไม่รู้ไปเตรียมตัวต่อนะครับมันไม่ใช่คลิปที่เอาไว้สอนพวกเรานะครับเพราะนั้นใครเห็นแล้วไม่รู้นะครับไม่รู้จักสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่น้องไปฝึกฝนได้เลยนะครับหรือใครยังฝึกตรงไหนดีอาจารย์น้องครับอาจารย์มีเว็บไซต์ให้น้องฝึกฝนนะครับเข้าไปนี้ www.sigfo.comตอนนี้มีคอร์สฟรีให้ด้วยนะครับถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับสิ้นปี62นะครับนะถ้ามูลปีอื่นเนี่ยน้องจะต้องเข้าไปแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับนะก็เป็นเกี่ยวกับการสอนภาคกโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องกันให้เหตุผลครับน้องดูดีๆอันนี้โจทย์จะไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางน้องจะต้องใช้4สูตรที่น้องรู้นะครับอย่างอันนี้อาจารย์ให้เป็นประโยค1ครับพ่อเป็นทหารให้เป็นเลข1แม่เป็นทหารให้เป็นเลข2แม่เป็นพยาบาลให้เป็นเลข2อันนี้คือโจทย์1ไป2เนี่ยใครไม่รู้จักคำนี้นะควรจะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นี้เป็นอย่างยิ่งนะครับและควรจะหาความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งเพราะมันออกทุกปีนะฮะ1ไป2อย่างนี้มันไม่มีแพทเทิร์นนะครับไม่มีอะไรมารองรับนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบทันทีว่าไม่สามารถสรุปได้ไม่สามารถสรุปได้โอเคนะครับไม่สามารถสรุปได้แค่นี้หลายคนจะบอกเอ้ยมันแค่นี้เองเหรอวะอาจารย์ใช่ครับแต่เรื่องนี้ถ้าสอนใช้เวลาสัก30นาทีนะครับในการฝึกฝนพวกเรานะโอเคนะครับข้อนี้ตอบไม่สามารถสรุปได้ครับ